ใครที่เป็นแฟนคลับของนักร้องและนักแสดงสาวสวยซอฮยอนนะครับหรือว่าซอจูฮยอนครับเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าทางผู้จัดใจดีซีนิตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเตรียมพาเธอมาพบกับแฟนคลับชาวไทยในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกเลยในเมืองไทยของเธอครับกับ2018ซอฮยอน Memories Asia Fan Meeting in Bangkok ครับในวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะครับซึ่งสาวซอฮยอนนั้นนะครับก็ได้มีการส่งคลิปมาทักทายและอ้อนแฟนคลับชาวไทยที่ฟังแล้วต้องบอกเลยครับว่าเธอเนี่ยพูดไทยชัดมากๆพอบวกกับเสียงหวานๆแล้วเนี่ยงานนี้ก็ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวครับเคลียร์คิวกันให้ว่างแล้วไปพบกับเธอในงานนี้กันได้เลย다름이 아니라 제가 11월 17일 태국 방콕에서 사와디카 팬팬사 타이 키등쌍러카 찬 서연카 태국 팬 여러분 잘 지내셨나요? 너무너무 보고 싶었어요. 여러분도 저 보고 싶으셨죠? 네, 다름이 아니라 제가 11월 17일 태국 방콕에서 첫 팬미팅을 합니다. 우! 이렇게 여러분들을 찾아뵙는 게 굉장히 오랜만인 것 같은데요. 빨리 여러분을 만나서 즐거운 추억을 많이 만들고 싶습니다. 11월 17일 방콕 챙 와타나홀에서 열리는 제 단독 팬미팅에 많이 많이 와주세요. 마데캅 서연나카 가라쿠. สำหรับซอฮยอนโด่งดังจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปสุด Hot Girls Generation นะคะในฐานะน้องเล็กของวงก่อนที่จะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัด SM Entertainment เมื่อเดือนตุลาคมปี2017หลังจากจบการโปรโมทอัลบั้มชุด Holiday Night ค่ะ